กกท.เน้นวิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยทัพนักกีฬาอล.ป.ย้ำระวังบาดเจ็บช่วงโค้งสุดท้ายกีฬาวันที่9กรกฎาคม2567 19:33 น.บิ๊กก้องด็อกเตอร์ก้องสรรกดยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกโอลิมปิกระหว่างเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักแบดมินตันทีมชาติไทยที่สนามแบดมินตันของสมาคมกีฬาแบดมินตันสวนลุมพินีเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมายืนยันกกท.พร้อมสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยระบุว่าในส่วนของกีฬาแบดมินตันถือว่าเป็นทัพใหญ่ที่สุดเพราะนักกีฬาจำนวน9คนใน5ประเภทและได้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งเรื่องผู้ฝึกสอนที่ต้องยอมรับว่ามีโควต้าที่จำกัดจริงๆเพราะต้องขึ้นอยู่กับ IOC และคณะกรรมการโอลิมปิกด้วยซึ่งก็พยายามแก้ปัญหาและก็ทราบว่าทุกอย่างลงตัวแล้วหลังจากได้มีการประสานทุกฝ่ายและต้องขอบคุณคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและผู้บริหารของสมาคมที่ร่วมกันหาทางออกจนลงตัวด็อกเตอร์ก้องสรรกดยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยกล่าวว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็พยายามที่จะสนับสนุนในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬามีการส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาไปช่วยนักกีฬาการกีฬาก็เข้าไปซัพพอร์ตซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของผู้บริหารและโค้ชต้องการเพิ่มเติมในด้านใดบ้างทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการบริหารจัดการการกีฬาก็จะเป็นตัวประสานงานหลักซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีนอกจากนี้บิ๊กก้องยังเปิดเผยว่าในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ทัพนักกีฬาถือว่ามีนักกีฬาหน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะมากซึ่งมองว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในการต่อยอดพัฒนานักกีฬาต่อไปในอนาคตจึงไม่อยากให้นักกีฬากดดันว่าจะต้องมีเหรียญติดมือกลับมาในครั้งนี้ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีนักกีฬาเข้าร่วมได้หลากหลายชนิดกีฬามากขึ้นนักกีฬาที่เป็นหน้าใหม่ก็เกิดขึ้นเยอะสัดส่วนถ้าเทียบแล้ว51คนนักกีฬาหน้าใหม่ประมาณ 30-40 คนเทียบแล้วก็อยู่ในสัดส่วนที่สูงถือเป็นแนวโน้มที่ดีและชนิดกีฬาที่เพิ่มเติมเข้ามาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เช่นสเก็ตบอร์ดอายุ12ปีก็ถือว่าเด็กที่สุดในประวัติศาสตร์ที่คอลิฟายได้หลายชนิดกีฬาที่เราไม่ได้คาดหวังก็ได้ไปรวมกับกีฬาที่เรามีความหวังหลักๆเช่นยกน้ำหนักก็มีดาวรุ่งขึ้นมาก็จะเห็นว่าเราการคาดหวังเรามองที่ผลงานเป็นหลักมากกว่ามองที่ว่าจะไปทำอย่างไรให้สถิติดีขึ้นหลายชนิดกีฬาต้องยอมรับว่าได้เข้าไปแต่ยังไม่ได้คาดหวังให้ติดเหรียญผมได้คุยกับนักกีฬาเรือพายอายุยังน้อยอยู่แต่ก็มีความมุ่งมั่นว่าในอีก8ปีข้างหน้าจะต้องมีเหรียญรางวัลในขณะเดียวกันกับสเก็ตบอร์ดก็เช่นเดียวกันก็ทำให้ดีที่สุดไม่มีความกดดันแต่ก็ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้อายุนักกีฬาเราไม่ได้เยอะก็จะมีสัดส่วนพอสมควรที่เรามองอนาคตได้แต่ไม่อยากให้ไปกดดันว่าในโอลิมปิกครั้งนี้จะต้องได้เหรียญรางวัลซึ่งเราประเมินแล้วในกีฬาที่มีโอกาสถ้าเกิดทุกอย่างเข้าข้างทั้งฝีมือโชคชะตาต่างๆมันก็เป็นไปได้หมดแต่ไม่อยากให้ไปตั้งเป้าว่าจะต้องได้เหรียญทองกี่เหรียญไม่อยากให้มีความกดดันโดยเฉพาะตอนนี้เรื่องของจิตวิทยาสำคัญมากในโค้งสุดท้ายอยากให้ทุกคนรักษาตัวไม่ให้บาดเจ็บเพราะเราฝึกซ้อมกันมาลงทุนกันมาทุ่มเทกันมาขนาดนี้ถ้ามาบาดเจ็บช่วงโค้งสุดท้ายจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและน่าเสียดายที่สุดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บคือประเด็นที่สำคัญที่สุด วิษณุแนะมท.ถามศาลให้ชี้ขาด ชาญพวงเพชรต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
การเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 14:34 น.วิษณุแนะมหาดไทยถามศาลให้ชี้ขาดชาญพวงเพชรต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ระบุหากหยุดปฏิบัติหน้าที่ปลัดอบจ.นั่งรักษาการแทนเมื่อเวลา 12:50 น.วันที่9กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายชาญพวงเพชรชนะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ปทุมธานีแต่มีคดีเก่าค้างอยู่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ว่าเรื่องนี้อยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยว่าจะทำอย่างไรนายวิษณุกล่าวต่อว่าเพราะหากยึดตามหนังสือเวียนเดิมของกระทรวงมหาดไทยที่ขอความเห็นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาก็ต้องพักราชการเลยแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ต้องถามไปยังศาลเท่านั้นเองเมื่อถามว่ากรณีนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าตรงนี้แหละที่เป็นปัญหาที่ต้องถามศาลทางจังหวัดอาจเป็นผู้ถามศาลเองหรือกระทรวงมหาดไทยถามเมื่อถามย้ำว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่อัตโนมัติหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่เป็นอัตโนมัติเพราะไม่แน่ใจว่าเป็นอัตโนมัติหรือไม่แต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะเป็นตามหนังสือเวียนที่เคยมีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแต่เมื่อมีการถกเถียงกันแบบนี้หากอยากให้เกิดความชัดเจนก็ต้องถามไปที่ศาลซึ่งเป็นเรื่องที่ควรเถียงเนื่องจากไม่เคยมีตัวอย่างแบบนี้มาก่อนเราเคยนึกสงสัยตอนนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรม.ว.คมนาคมที่เคยถูกสั่งพักราชการหากต่อมานายศักดิ์สยามชนะการเลือกตั้งจะสามารถเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้หรือไม่ซึ่งตรงนี้เราสงสัยแต่ก็ยังไม่มีคำตอบเพราะเรื่องยังไม่เกิดกรณีนายชาญถือว่ามีคุณสมบัติพร้อมในการลงสมัครแต่คุณสมบัติกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นคนละเรื่องกันกรณีของนายชาญไม่ได้ถูกห้ามลงสมัครเหมือนที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีพูดถูกแล้วนายวิษณุกล่าวอีกว่าส่วนกรณีนี้หากต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรักษาการแทนและสามารถทำหน้าที่ได้เหมือนตัวจริงแต่ถ้าเห็นว่านานเกินไปก็จัดการเลือกตั้งใหม่ตอนนี้รอฟังศาลชี้ซึ่งกระบวนการจะเริ่มจากกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการถามเพื่อทำให้ทุกอย่างชัดเจน คีรินเศร้าชวดตั๋วโอลิมปิก 2024 แม้พังสถิติถึง 4 ครั้งในปีเดียวกีฬาวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 14:01 น.คีรินตันติเวชนักกรีฑาลูกครึ่งไทยอเมริกันโพสต์เศร้าหลังไม่สถิติผ่านเกณฑ์คว้าโควต้าโอลิมปิก2024ได้แม้เจ้าตัวจะพังสถิติประเทศไทยมากถึง4ครั้งในปีเดียวคีรินตันติเวชนักกรีฑาลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย27ปีไม่สามารถทำสถิติผ่านเกณฑ์ในการคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑารายการวิ่งระยะ 10,000 เมตรชายและ 1,500 เมตรชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมปารีส 2024 ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมโดยคีรินพยายามอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและทำลายสถิติประเทศไทยในระยะ 1,500 เมตรไปแล้วถึง4ครั้งในปีนี้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ดีพอที่จะไปยังโอลิมปิกเกมล่าสุดคีรินตันติเวชโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดคีรันเนอร์ระบุว่าผมพยายามอย่างมากที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถผ่านมาตรฐานโอลิมปิกได้ผมเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งโอลิมปิกที่ปารีสผมจะยังมุ่งมั่นฝึกฝนต่อไปเพื่อให้มีความสามารถวิ่งให้ดีขึ้น
สำหรับคีรินตันติเวชเคยคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกรีธารายการวิ่งระยะ 10,000 เมตรชายในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยผลงานครั้งนั้นคีรินวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลาวันที่29มกราคม92นาทีจบอันดับ23จากนักกีฬาทั้งหมด25คนนอกจากนี้คีรินตันติเวชยังเคยทำผลงานคว้าเหรียญทองแดงวิ่ง 10,000 เมตรชายกีฬาเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียรวมทั้ง2เหรียญทองจากวิ่ง 5,000 เมตรชายวิ่ง 10,000 เมตรชายในกีฬาซีเกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์และ2เหรียญทองจากวิ่ง 1,500 เมตรชายวิ่ง 5,000 เมตรชายในกีฬาซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชา